อยากใส่ข้อความตัวโตๆในวิดีโอแบบนี้ในไคมัตเตอร์ทำได้ค่ะบางทีนะคะเวลาที่เราทำคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีข้อความเจ๋งๆนะคะหรือว่าจะมีหัวข้อนะคะที่เราอยากจะให้มันเด้งขึ้นนะคะหรือว่าเด้งซ้ายเด้งขวาหรือว่าเด้งข้างล่างแล้วแต่นะคะบางทีก็เราอยากจะให้มันเด้งแบบเว่อร์จะทำยังไงวันนี้นะคะคุณน้อยจะแนะนำวิธีการเน้นข้อความแบบเว่อร์นะคะเหมือนที่ช่องดังๆเขาทำกันนะคะคือแบบมีแบ็กกราวด์สีดำๆแบบดำๆจางๆหน่อยเนาะแล้วก็ตัวหนังสือแบบเด้งเข้ามาพร้อมกับเสียงลมฟึบนะคะเพื่อความอลังการนะคะเดี๋ยวตามคุณน้อยไปเลยค่ะให้เพื่อนๆ นะคะนำวิดีโอนะคะเข้ามาในแอปไคมัตเตอร์แบบนี้นะคะพอนำวิดีโอแล้วทีนี้เราหาจุดที่เราจะใส่ข้อความตัวใหญ่ๆนะคะอยากใส่ข้อความตัวโตอย่างเช่นของโค้ดน้อยนะคะเป็นช่วงแรกเลยอยากใส่ข้อความตัวโตๆในวิดีโอนะคะจุดเริ่มของโค้ดน้อยเลยนะโค้ดน้อยต้องการที่จะใส่ข้อความตัวโตๆตัวแรกเลยนะแล้วไปที่เลเยอร์นะคะแล้วไปตรงคำว่ามีเดียและเลือกสีพื้นหลังนะคะคนน้อยเลือกสีดำพอเลือกมาแล้วนะคะก็ปรับปึ๊บให้มันเต็มหน้าจอแบบนี้แล้วก็เลื่อนแถบเครื่องมือนะคะไปหาคำว่าความทึบนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วลดลงมานิดนึงนะคะเหลือประมาณ 50% ค่ะขี่แล้วกดเครื่องหมายถูกนะคะทีนี้ไปที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วใส่ตัวหนังสือนะใส่ข้อความตัวโตๆนะทำไมวิธีใส่ข้อความดีกว่าวิธีเสร็จแล้วนะคะกดตกลงแล้วก็ฝึกนะไปที่เราก็ขยับนะคะขยับข้อความให้มันตัวใหญ่แล้วก็ไปที่ A2 ตัวไปเลือกฟอนต์นะคะคนน้อยเลือกคณิตคณิตเป็นข้อความที่แบบคนใช้เยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นข้อความที่เป็นฟอนต์ที่ไม่มีหัวนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ไปที่การเคลื่อนไหวตอนเข้านะคะว่าเราจะเอาแบบไหนคุณน้อยอยากให้เป็นแบบเปิดโผล่ออกมาแบบนี้ถ้าจะให้โผล่เร็วๆนะคะเราก็ขยับไปข้างหน้าแบบนี้นะคะจุดนี้นะคะเราขยับให้มันเร็วให้มันช้าได้นะเดี๋ยวไม่เอา 0.5 ฝึกแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาใส่เสียงเอฟเฟกต์เนาะนี่คนน้อยเลือกเสียงนี้นะคะเป็นเสียงลมนะคะเพื่อนๆลองเข้าไปโหลดกันดูนะคะได้แล้วนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะอยากใส่ข้อความตัวโตๆในขยับนิดนึงนะคะเหมือนความรู้สึกว่ามันต้องแบบถ้าเราแบบใส่ไม่ตรงจุดปกติเราก็ต้องใส่ให้มันตรงจุดเลยนะแต่คนนั้นเหมือนมีความรู้สึกว่ามันไม่ตรงจุดนะคะอยากใส่ข้อความตัวโตๆในวิดีโอไคมัตเตอร์ทำได้ค่ะทีนี้นะคะได้แล้วใช่ไหมคะและนะคะถ้าเราอยากที่จะพอแค่นี้นะเราก็ตัดหางมันทิ้งนะคะตัดทุกอย่างเลยมันจะได้จบพร้อมกันนะคะเรามาดูอีกทีหนึ่งอยากใส่ข้อความตัวโตๆในวิดีโอไคมัตเตอร์ทำได้ค่ะแบบนี้นะคะลองไปทำกันดูถ้าคุณอยากที่จะให้ความทึบตรงนี้เป็นสีอื่นนะก็สามารถเปลี่ยนได้คลิกไปตรงที่
ความทึบนะคะแล้วก็ไปเลือกสีได้นะคะอย่างเช่นโค้ดน้อยเอาเป็นสีน้ำเงินมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะก็เลือกได้นะคะว่าคุณต้องการที่จะใส่ความทึบสีอะไรนะคะก็ลองนำไปทำกันดูนะคะเผื่อมีไอเดียเผื่อเป็นไอเดียในการทำคลิปวิดีโอค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โค้ดน้อยด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโค้ดน้อยด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ